กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Rich Family นะคะรวยด้วยเงินรวยด้วยความสุขค่ะแต่วันนี้นะคะเรื่องของการวางแผนทางการเงินขอนำมาฝากคนที่กำลังจะสร้างครอบครัวกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนแต่งงานนะคะถ้าเกิดว่าไม่วางแผนให้ดีนะคะบางทีเงินเก็บที่2คนช่วยกันเก็บออมมาเพื่อสร้างครอบครัวก็อาจจะหมดไปเลยในพริบตาก็ตอนที่จัดงานแต่งงานเนี่ยแหละค่ะซึ่งในรายละเอียดหรือว่าเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เราสามารถสร้างครอบครัวที่มีความสุขได้เป็นอย่างดีนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามจากKExpert ค่ะถามว่าเราสองคนอ่ะเป็นแฟนกันได้ยังไงอะหรอคะก็ตอนแป้งเข้ามาทำงานอ่ะพี่กิจเขาเป็นหัวหน้าแป้งดีมากหน้าตาก็ดีสุภาพแต่งตัวก็ดีแต่เก่งอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่แป้งเอาความคิดมาจากไหนอ่ะก็คิดดูสิคะพี่กิจนะออกจากเพียบพร้อมอายุ30ปลายๆแต่ยังไม่มีแฟนยังไม่จีบใครถ้าพี่กิจนะไม่เป็นเกย์ก็คงสนใจผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแน่ๆอ่ะคำก็เกย์สองคำก็เกย์คือเอาอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นน่ะผมก็แอบชอบผู้หญิงคนนึงเหมือนกันแหละครับครั้งแรกนะครับที่ผมเห็นรูปเขาในใบสมัครเนี่ยเขาน่ารักมากครับสเปคเลยก็ว่าได้นะครับเจครับบอสเก็บของเก็บไปไหนครับย้ายโต๊ะย้ายทำไมครับแต่มันร้อนอ่ะเออครับพนักงานใหม่แล้วนี่ค่ะตรงนี้ก็ได้ว่างแต่ข้อจริงนะครับมันก็บอสอะครับไม่กล้าจีบคือแป้งคิดว่าถ้าพี่เขาไม่ปิ๊งแป้งนะแป้งคงทำงานห่วยมากอ่ะคือเขาจ้องเราตลอดอ่ะเขาบอกอะค่ะตอนนั้นแบบรู้สึกปิ๊งมากอ่ะช่วงนั้นน่ะผมกำลังคิดทบทวนอยู่ครับว่าผมเนี่ยจะจีบน้องเขาดีหรือเปล่าเพราะว่าผมจะเอาปัญญาที่ไหนไปเลี้ยงดูน้องเขาได้ตรงครับถอดใจจริงๆตอนนั้นน่ะพยายามไม่แม้แต่จะมองหน้าเขาด้วยซ้ำออเซนเหรอตอนนั้นตัดสินใจครับว่าเอาละความรักมันเข้าตาแล้วล่ะครับผมเนี่ยก็คงจะต้องจีบน้องแล้วแต่ถ้าจะให้เลี้ยงน้องเขาไหวนะครับยอมทำงานหนักเป็น 2-3 เท่านั่นแหละครับไม่งั้นเลี้ยงดูเขาไม่ไหวคือตอนนั้นนะคะแป้งก็มีแอบสงสารเขาบ้างเบาๆก็ถามเขาไปเหมือนกันว่าทำไมต้องทำงานหนักขนาดนี้เขาก็บอกแป้งว่าก็อยากรวยขึ้นกว่านี้อีกหน่อยแป้งคิดในใจจะบ้าหรือเปล่าทำงานมาจนอายุขนาดนี้ละเงินเก็บก็น่าจะพอมีบ้างทำไมไม่รู้จักใช้เงินทำงานแทนเราใจคอจะคิดทำงานหนักเก็บเงินหยอดกระปุกแล้วไปฝากออมทรัพย์เหมือนสมัยเด็กๆตลอดไปอย่างนี้เหรอแต่หน้าเนี่ยนะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยล่ะครับที่ผมส่งใบประเมินไม่ทราบว่าเป็นไงบ้างนะครับจากแบบประเมินความเสี่ยงของคุณกิจรับความเสี่ยงได้ที่ระดับปานกลางนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้คุณกิจมีเงินออมอยู่ประมาณ 400,000 บาทและมีภาระผ่อนบ้านกับผ่อนรถอยู่และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคุณกิจมีแผนที่จะแต่งงานในเร็ววันนี้ด้วยใช่มั้ยคะก็คิดไว้ครับต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะโอ้โหขอบคุณครับดังนั้นดิฉันจึงขออนุญาตแนะนำคุณกิจนะคะลงทุนในกองทุนรวมแบบผสมซึ่งกองทุนรวมนี้นะคะจะแบ่งการลงทุนเป็นตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งตราสารหนี้ค่ะลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ส่วนตราสารทุนคือลงทุนในหุ้นอย่างเดียวนะคะซึ่งความเสี่ยงก็อยู่ในระดับปานกลางและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นค่ะใช้เงินลงทุนไม่มากด้วยค่ะขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะแป้งมาหาผมหน่อยผมบอกคุณตั้งแต่วันแรกที่คุณมาเริ่มทำงานกับผมแล้วอะแต่นี่มันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยอะไรอะไม่ต้องมาพูดเปิดดูซะแล้วอ่านดีๆแล้วบอกผมสิว่าไอ้งานเนี้ยคุณจะตอบผมว่ายังไงตอบสิ
ขอบคุณที่ให้เกียรติมาในงานแต่งงานของพวกเรานะคะอย่าปล่อยให้อะไรเป็นอุปสรรคในความรักของคุณนะคะการลงทุนในกองทุนรวมถือเป็นการเริ่มต้นในการลงทุนที่ดีเพราะมีเงินแค่หลักพันก็สามารถลงทุนได้และกำไรจากการขายกองทุนยังไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารกสิกรไทยค่ะใครที่นะคะมองคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะก็อาจจะถือว่าเป็นตัวช่วยสร้างแรงบันดาลใจนะคะในการที่จะเก็บเงินสร้างอนาคตด้วยแต่ถ้าทำงานกันมาจนถึงอายุเกือบ40แล้วยังไม่มีเงินเก็บอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองอย่างเร่งด่วนแล้วก็รีบปรึกษานักวางแผนทางการเงินให้ดีด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะในรายการ Rich Family ในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้ปัดและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ